น้องเรซซิ่งเนี่ยเขาไปเตะพ่อพีครับเหตุการณ์วันนั้นมันเป็นไงครับคุณแพทเราเป็นคนสั่งการเฮ้ยใช่กลับกลายเป็นว่าอวยพ่อพีซึ่งอีนี่ก็อยู่ในไลฟ์แต่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงแสบตาแสบตาไหมผมใส่แว่นดำอะผมยังแสบตาโอ้ยโอ้ยผมใส่แว่นดำแล้วคุณยังแสบตานี่มันแยงตาผมมากเป็นเรื่องให้โลกโซเชียลพูดถึงหลังน้องเรซซิ่งลูกแม่แพทณปภาเตะพ่อพีชานนท์กลางไลฟ์สดพ่อพีสอนดีจนชาวเน็ตแห่ชื่นชมเป็นเรื่องน่ารักทุกครั้งนะครับที่มีการไลฟ์สดของแม่แพทณปภาครับหลายคนชื่นชอบเวลาแม่แพทพ่อพีและน้องเรซซิ่งไลฟ์ขายของด้วยกันนะครับแต่ดูเหมือนว่าล่าสุดครับพ่อพีจะมีอาการงอนไม่พอใจกับพฤติกรรมของน้องเรซซิ่งระหว่างที่ไลฟ์สดอยู่นะครับเมื่อน้องเรซซิ่งรู้สึกโมโหอะไรบางอย่างแล้วเดินมาเตะพ่อพีด้านแม่แพทก็บอกลูกชายว่าทำแบบนี้ไม่ได้พร้อมบอกให้ไปนั่งกับพ่อพีแล้วขอโทษน้องเรซซิ่งก็ทำตามนะครับเดินไปหาพ่อพีแล้วเอ่ยปากขอโทษแต่ถึงแม้ว่าพ่อพีจะได้รับการขอโทษนะครับแต่ก็ไม่ปล่อยผ่านครับเอ่ยปากสอนน้องเรซซิ่งจนชาวเน็ตถึงกับชื่นชมการสอนของพ่อพีในครั้งนี้กันเลยทีเดียวแม่ต้องบอกว่านี่ก้าวร้าวเกินไปอยู่ๆเดินมาเตะเลยอ่ะเพราะว่าไม่กินข้าวแล้วเขาก็ไม่ให้เล่น iPad แล้วเดินมาเตะหลังอ่ะทำแบบนี้ไม่ได้เลยลูกเพราะว่าถ้าหนูโมโหหนูไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายร่างกายคนอื่นเข้าใจไหมครับถ้าโมโหเก็บไว้กับตัวไม่มีสิทธิ์ทำร้ายคนอื่นและทำร้ายตัวเองด้วยครับสัญญากับแม่ก่อนว่าถ้าโมโหจะไม่ทำร้ายร่างกายคนอื่นหรือร่างกายตัวเองไม่ทำแบบนี้นะลูกมันไม่ดีเลยเราเป็นลูกผู้ชายนะสัญญาต้องทำให้ได้เข้าใจป่ะครับเข้าใจไหมลูกสัญญากับพ่อด้วยว่าจะไม่ทำร้ายร่างกายคนอื่นและตัวเองนะครับเข้าใจไหมคิดพ่อยังคิดซิงพ่อก่อนสัญญาแล้วนะคิดซิงพ่อเอาพ่อคิดซิงลูกโอเคผมและรายการเป็นเรื่องได้มีโอกาสไปสอบถามเรื่องนี้กับคุณแพทณปภารวมถึงการมองอนาคตและความรู้สึกที่มีต่อพ่อพีจะเป็นยังไงบ้างเราไปชมกันเลยครับตอนนี้มันเป็นเรื่องขึ้นมาครับคุณแพทครับนะฮะหลายคนเขาพูดถึงที่คุณไลฟ์สดแล้วก็น้องเรซซิ่งเนี่ยเขาไปเตะพ่อพีครับเหตุการณ์วันนั้นมันเป็นไงครับคุณแพทเราเป็นคนสั่งการเฮ้ยใช่คือเรื่องราวคือเขาเรซเป็นคนกินข้าวช้าคือจานหนึ่งเนี่ยในระหว่างที่คนเนี่ยกินไปหมดแล้วเขาจะเป็นคนกินช้าทีนี้คุณพีเขาก็บอกเอ้ยเรซกินข้าวช้ามากอันนู่นนี่นั่นนะเริ่มกับความไม่พอใจเด็กชายเขาก็เริ่มไม่พอใจเขาก็เริ่มฟึดฟัดเขาก็เริ่มหาที่พึ่งเขาก็มาหาแม่ในระหว่างนั้นน่ะในระหว่างที่เขาเดินไปหยิบข้าวมากินเขาไปเตะหลังคุณพีเข้าด้วยความฟึดฟัดนี่แหละในขนาดไลฟ์สดอยู่เลยเลยหนึ่งไลฟ์ก็เกิดเป็นพันเรื่องราวนะคุณพีว่าแบบนี้ไม่ถูกต้องลูกเตะพ่อทำไมเหตุผลอะไรยังไงก็เลยกลายเป็นคลิปที่ทุกคนก็เอ็นดูพ่อพีถามว่าเอ็นดูอะไรคือแกใจเย็นและแกสอนลูกดีคือแกบอกว่าเอางี้การที่เลดโมโหเลยเข้าใจได้หรือถ้าเลดโมโหหรือหัวร้อนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรทำคือการทำร้ายตัวเองหรือว่าทำร้ายคนอื่น มันไม่มีผลดีครับแค่นั้นเลยก็เลยกลายเป็นไวรัลว่าคือต้องบอกว่ามีคนชมคุณพีเยอะมากกับการสอนน้องเรซซิ่งวันนั้นทั้งที่คุณแพทก็นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วทำไมคุณไม่สอนคุณเรซซิ่งฮะผมต้องเขาให้เขาเคลียร์กันเราจะไม่สปอยเราจะไม่ไปแย่งเขาสอนในเมื่อมันเรื่องเกิดขึ้นแล้วเขาต้องคุยกันเรามีแค่สายซัพพอร์ตว่าฟังพ่อฟังนะลูกนะแล้วก็บอกแค่ว่าสิ่งที่หนูทำมันไม่ถูกต้องใช่แต่เราจะไม่เข้าไปยุ่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาแล้วเราอยากเห็นเขาสอนลูกกลับกลายเป็นว่าอวยพ่อพีซึ่งอีนี่ก็อยู่ในไลฟ์แต่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงเพราะเราเป็นคนแบบว่าให้เขาไปเคลียร์กันใช่ซึ่งกลายเป็นว่าอุ้ยคนเขารู้สึกการมาดูไลฟ์แล้วเขาได้คิดได้แง่คิดไปด้วยเราก็ดีใจนะเขาสอนลูกเราดีแบบนี้เป็นยังไงฮะคุณพีนี่มองอนาคตไว้ว่ายังไงบ้างคุณวันต่อวันอาจารย์วันต่อวันวันต่อวันทำไมวันต่อวันฮะเราไม่อยากคาดหวังแบบไปไกลอ่ะคือเราก็บอกเขาว่าเราเคยนะมีนะโอ้โหแผนกันซะดิบดีมันก็ไม่ได้จะไปตามแผนซะทั้งหมดแต่เราเอาวันต่อวันว่าวันนี้เรามองนะตื่นมาเจอกันยังรักฉันอยู่ไหมเอารักฉันก็รักเธอเอาไปเดี๋ยวไปดูพรุ่งนี้ตื่นมานี่เธอยังรักฉันอยู่เป็นอย่างนี้ไม่ต้องคาดหวังว่าเธอต้องเป็นอย่างนี้อีก10ปีนะก็คือทำวันนี้ให้ดีที่สุดถูกต้องแต่ก็เห็นมีเซอร์ไพรส์มอบดอกไม้อะไรข่าวเป็นคนเซอร์ไพรส์มากจะรอบอกว่าเธอต้องหยุดเพราะมันเปลืองเงินเรารู้ความรักเราที่คุณส่งมาเรารับหมดแล้วแต่บางทีเขารู้สึกว่าเขาดักทำ
เราก็จะไม่ได้ไปอันนั้นเราแค่บอกว่ารวบๆมาก็ได้อย่างเธอให้ตอนปีใหม่ไปแล้วอ่ะมันก็ชิ้นใหญ่ไปแล้ววาเลนไทน์เธอไม่ต้องให้อะไรฉันแล้วนะดอกไม้มันจริงๆครับดอกไม้สักช่อหรืออยู่ด้วยกันน่ะพอแล้วคุณยกมือแล้วเกินผมอะไรแสบตาแสบตาผมใส่แว่นดำอ่ะผมยังแสบตาโอ๊ยโอ๊ยคุณใส่แว่นดำแล้วคุณยังแสบตานี่มันแยงตาผมมากอันนี้คือยังไงฮะโชว์หน่อยฮะอันนี้ล่ะค่ะอันนี้2วงเป็นของเขาเลยนะนี่เขาให้ทั้ง2วงน้องเลยใช่แล้วก็บอกว่าให้แล้วพอแล้วลูกไม่ต้องให้แล้วเปิ้งเงินเอาแค่นี้เลยพอแล้วเขาทำดีกับเราขนาดนี้อยากจะบอกอะไรกับพีชานนท์ครับถ้าเกิดเขาดูเราอยู่ตอนนี้ซึ่งเขาเดินไปไหนก็ไม่รู้นะตอนนี้คุณอยากจะบอกอะไรกับพีชานนท์ครับขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะที่ดูแลหนูกับลูกดีขนาดนี้ค่ะได้ยินแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณครับผมเชิญอาจารย์ขอบคุณนะครับแม่ต้องขอปรบมือให้กับพ่อพีเลยนะครับเป็นคำสอนน้องเรซซิ่งที่ดีมากๆใครจะเอาไปใช้ก็ได้นะครับคำสอนนี้ว่าแต่ตอนนี้ผมต้องไปแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ยังแสบตากับแหวนนะฮะเม็ดโตที่นิ้วของคุณแพทณปภาอยู่เลยนะครับตอนนี้แสบตามากแล้วเจอกันใหม่นะครับชาวเป็นเรื่องครับสวัสดีครับผมแสบตาแสบตาไม่เจ็บมาก